ตำรวจชุดสืบสวนนะคะไล่ล่าเอเย่นยาบ้ารายใหญ่ยึดได้ทั้งยาไอซ์และยาบ้าจำนวนมากนะคะสารภาพว่าช่วงนี้ปล่อยยาเสพติดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเอเย่นรายย่อยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในตอนนี้ละค่ะไปดูความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเช้าวันนี้ทางพันตำรวจเอกภัทรพัฒน์นุชยวงศ์ผู้กำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำกำลังตำรวจร่วมกันกับชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเข้าไปจับกุมนายวิชานุชคงหรือว่าอ้ำอายุ37ปีเป็นชาวอำเภอลำลูกกาปทุมธานีจับกุมได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งนะคะในตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมของกลางค่ะเป็นยาไอซ์4ถุงน้ำหนักรวมกันนี่109กรัมเศษแล้วก็ยังพบยาบ้าอีก 13,800 กว่าเม็ดตาช่างแบบดิจิตอลจำนวน1เครื่องพร้อมอุปกรณ์บรรจุนอกจากนี้นะคะยังขยายผลไปจับกุมนายอนุรักษ์ผู้ทองอายุ33ปีนายปรัชญาเขียววงใหญ่อายุ27ปีไปพบของกลางนะคะเป็นยาไอซ์2ถุงน้ำหนัก10กรัมเศษแล้วก็ยาบ้าอีก90เม็ดขณะที่กำลังนำยาบ้ามาส่งที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งริมถนนรังสิตปทุมธานีตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะครับคือจากการสอบสวนนายวิชาเนี่ยบอกว่าช่วงนี้เกิดน้ำท่วมในอยุธยาครับก็เลยขายยาลำบากฮะก็เลยย้ายมาขายที่ปทุมธานีแทนนะครับเพราะว่าที่เนี่ยน้ำยังท่วมน้อยกว่าอยุธยาก็เลยทำให้การค้าขายง่ายขึ้นเบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจครับก็เลยคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับไปดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดเพื่อครอบครองนะครับขอแม้มียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะตำรวจก็อยู่ระหว่างการเข้มงวดในการกวาดล้างกันอยู่ในตอนนี้